กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารวะทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมกันดั้มเบทเทิลกันทาวอลแฟนอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมแล้วก็ตุ๊กตาที่เรียกว่าผมเนี่ยสนใจผมนะโอเคไม่พูดพลาดทางเพจผมนะก็ลุยกันเลยละกันไปเอาละครับผมนะก่อนที่เราจะไปเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยผมขออนุญาตแวะเรื่องของ Second Mission ในช่วงนี้กันก่อน yeah. ซึ่งจะเป็นเรื่องของกองกำลังของทิทันของผมนะอีเวนต์นี้แล้วก็เป็นอีเวนต์แบบผจญภัยของผมนะเนี่ยก็จะมีระดับต่างๆมากมายผมนะว่าจะเป็น Normal Hard Ultra Hard แล้วก็ Extreme มันเองซึ่งหากเรามีบูสูตรของอีเวนต์ในครั้งก่อนผมนะรวมถึงของบาแซมหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่าต้องขออภัยด้วยกันก็จะบวกโบนัสในต่อชิ้นของผมนะ 20% นั่นเองผมแล้วก็หากเรามีชิ้นส่วนของวิงกันดั้มซีโร่ฮอนโน่เนี่ยก็จะบวกอีก 700% นั่นเองก็ถือว่าดีดีเหลือเกินโอเคเอาล่ะทีนี้เราดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างผมนะก็ร้านค้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของพาร์ทนะผมพาร์ทเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนของพวกบราแซมขายผมนะแล้วก็สังเกตดีๆมันมีหัวอยู่2หัวนะจ๊ะก็สนใจก็ต้องเข้ามาซื้อแหละประมาณผมนี่ผมก็เพิ่งซื้อตัวของตัวพาร์ททองไปผมนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดีกว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะว่ากันอีกทีนึงแล้วก็หน้าที่2ผมนะก็เป็นเรื่องของเกลียก็สนใจก็ซื้อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของไอเทมต่างๆผมนะว่าจะเป็นแผ่นอเวกเอ่ยหรืออะไรก็บ๊อบว่ากันไปผมนะนักบินก็มีผมใครจะทำหุ่นตัวไหนนะก็มาดูแล้วกันแล้วก็ออเดอร์สุดท้ายผมนะก็จะมีเรื่องของบิลดิ้งบิลเทรนนิ่งผมนะมาร์กนั่นเองแล้วก็จะมีเรื่องของสกิปทิกเกอร์เอาไว้ใช้ข้ามฉากผมนะหากเราเล่นได้3ดาวนั่นเองผมก็ในส่วนของร้านค้าเนี่ยคงมีประมาณนี้ผมนะโอเคทีนี้เรามาดูส่วนของแอดชิมเมนต์กันบ้างผมนะเรื่องของบิงโกบิงโกเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ทำผมนะก็คือถ้าเราทำมุมสุดอีเวนต์เนี่ยขึ้นเลี้ยวกล้าวซีฟผมนะมันก็จะได้รับเรื่องของตั๋วผมนะถ้าใครยังไม่ทำก็รีบทำให้ผมนะมันจะได้ตั๋วเองเอาไปใช้ผมนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็ดีก็ถือว่าดีผมนะก็ปิดจ็อกไปก็ถึงแค่เลเวล90ก็พอผมนะหรือว่าใครจะเอาเป็น99ก็ว่ากันไปมาในทีนี้เราก็มาถึงในส่วนของตู้กัจฉาหรือตู้แคปซูลกันนั่นเองครับผมซึ่งที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้ผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเรื่องของตู้6ดาวเลยนะมันจะมีตู้6ดาวหรือเปล่าที่ข้อมูลผมนะแต่ว่าที่สำคัญในครั้งนี้เนี่ยก็ขอยกให้2ตู้แล้วกันตู้แรกของผมนะก็คือตู้ของกษัตริย์ยาผมนะโมบิลสูตร7ดาวซึ่งมีพลังที่สูงกว่าพวกโชคายอีกของผมนะแล้วก็เริ่มมันค่อนข้างจะดันพลังของโมบิลสูตได้ค่อนข้างดีเลยผมนะก็ในส่วนของกษัตริย์ยาเนี่ยระดับ7ดาวผมนะก็จะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันเดี๋ยวก่อนไปดูข้างหน้าเดี๋ยวผมดูข้างในกันละกันนะก็มีทั้งหมด4พาร์ทของผมนะในส่วนของพาร์ทเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นสายสปีดเนี่ยเขาจะคูดาวลดลงผมนะ 10% อีกสกิลดีจัดจัดถ้าเล่นสายสปีดนะอันนี้ก็เป็นพวกอีกสกิลผมนะว่ากันไปนี่ก็อีกสกิลเช่นกันฟันแนลผมก็ถือว่าจัดจ้านผมนะในส่วนของขาก็มีผมนะเนี่ยหากเป็นลองชูตเตอร์ผมนะก็จะบวกการยิงเพิ่มขึ้นอีก 25%โอเคก็ถือว่าสายยิงจัดๆเลยเนี่ยตัวนี้ผมนะแล้วก็ใน3สเตปผมนะมีการันตีด้วยผมถ้าจำไม่ผิดนะมีไหมดูซิมีการันตีผมนะนี่ในส่วนนี้ผมน่าจะเป็นสเตปแรกหรือเปล่าสเตปที่3ผมนะการันตีผมนะตัวหนังสือมันเล็กไงผมมองไม่ชัด การันตีผมนะ6ดาวผมนะในแพ็คที่3มันเองแล้วก็อีกตู้นึงผมนะนี่ก็คือตู้ของวิงกันดั้มฮอนโน่ซีโร่ผมนะวิงกันดั้มฮอนโน่วิงกันดั้มซีโร่ฮอนโน่ผมนะชื่อมันอ่านสลับเลยต้องขออภัยก็เป็นสเตตอัพแคปซูลผมนะแน่นอนครับว่าอันเนี้ยมันจะมี5สเตตผมนะที่เขาเขียนไว้ข้างหน้านี่ผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือในสเตตแรกผมนะก็การันตี5ดาวผมนะแล้วก็สเตตที่3เนี่ยเขาจะการันตี4ดาวแล้วก็
สเต็ปสุดท้ายการันตี5ดาวผมซึ่งถามว่ามันดีไหมตัวนี้เอาตรงๆนะแรกน่าจะดีกว่าผมนะถ้าเอาไปแรกนะมันจะน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าในส่วนของสกิลหลายคนก็น่าจะได้เห็นละใน YouTube หลายขั้นผมนะเขาก็ออกมาลงแล้วผมทีนี้ที่ไฮไลท์เลยก็คือประเด็นนะผมนะไอ้สกิลของแพ็คหลังเนี่ยมันคล้ายๆกับผ้าของ Exia Dark Method มั้ยแอคชั่นมันจะคล้ายๆกันหน่อยผมนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะบวกเรื่องของการโจมตีประชิดด้วยผมนะให้กับทีมด้วย 30% แต่คูลดาวน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ120แต่ถ้าใส่ลดคูลดาวน์เนี่ยถ้าใครทำไว้นะก็คือสบายสบายแน่นอนในส่วนของหัวเนี่ยก็คือเพิ่มเรื่องของการยิงพลังนะผมนะตอนนั้นก็เป็นบัฟผมอันนี้ก็เป็นบัฟผมนะไฮเปอร์โฮโน่ซิสเต็มนั่นเองเพิ่มการโจมตี30แล้วก็ดีเฟนซ์อีก10ผมนะให้กับทีมด้วยหรือเปล่าน่าจะทีมด้วยก็คือจากที่ดูนะความสนใจตัวเนี้ยถือว่าน้อยผมแต่ว่าเรื่องความเท่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ผมนะอันนี้ก็หากเป็น High Mobility เนี่ยก็จะบวกคีเลทผมนะอีก 10% ไอ้กี้สายโจมตีประชิดผมเมื่อกี้แต่ว่าที่เขาให้อ่ะคืออาวุธมันเยอะไงยิงดาวผมนะถือว่าเอาง่ายนะที่ผมอยากได้น่าจะเป็นแพ็คหลังแหละตัวเนี้ยเอา EX Skill มาแต่งสกินดีกว่าในกับบูสเตอร์เอ็กซ์คิวผมนะอันนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เราเรียกว่าไงดีใช้เอ็กซ์คิวได้ไวผมนะในช่วงแรกอ่ะมันจะมี2 อย่างนะก็คือใช้เอ็กซ์คิวไวก่อนแล้วก็อีกอันนึงคือใช้สกิลเอ็กซ์คิวไปแล้วก็คูลดาวน์ขึ้นมาไวผมนะฮะผมจำไม่ผิดอ่ะอันนี้ประมาณนั้นผมนะก็ต้องหายไปนานนะเป็นปีแล้วมั้งไม่ได้เล่นอ่ะปี2ปีแล้วผมนะ ปีกว่าๆดีกว่าปี2ปีแล้วถูกละก็คงไม่อะไรมากผมนะทุกคนนั่นเล่นไปไกลละเดี๋ยวนี้เรามาเปิดกระชาดีกว่าไปเดี๋ยวจัดโฮโน่ก่อนละกันได้ไม่ได้กว่ากันทีผมนะเอาไป1สเต็ปการันตีดูสินี่คือการันตี5ดาวผมนะจัดไปมันได้แน่นอนเดี๋ยวแล้วเนี่ยสีทองอลามมาแฮกหลังออกคือโอเคแล้วผมนะเอาไปใช้สกินเฉยๆไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้แต่ว่ากระสันยาอยากได้ส่วนหัวนะโอเคผมนะ2ดาวผ่านไป2ชิ้นผม no script นะนี่ก็2ดาวอีกแล้วดูเป็นวูฟผมนะโอ้โห4ชิ้นแล้วผมนะ2ดาว5ชิ้นแล้วผมครึ่งทางแล้วไวจัดจัด6ชิ้นแล้วผมเหมือนล็อกอ่ะโอ้โห7ละโอ้8แล้วผมโอ้แย่มากมีแล้วผมมาละ1โอ้ยแพ็คหลังก็จริงนะแต่เป็นของชินมูชาผมนะแล้วก็มันซ้ำของเราด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะแถมเรื่องของเซตมาร์คให้ด้วยผมมาโอ้โหส่วนหัวผมเอสกิลผมนะพาวเวอร์บูสต์ 1% ไหนเขาดูส่วนหัวดิส่วนหัวเนี่ยถ้าเป็นทำสายยิงไหมสายยิงยิงบอสอ่ะน่าจะได้อยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันสิแต่ว่าอันเนี้ยมันออกแล้วนะคือส่วนหัวแต่จริงๆอยากได้แพ็คหลังนะแพ็คหลังมันที่ดีกว่าโอเคไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ว่าสเต็ปที่3มันก็การันตีนะเอาไปอีกทีนึงแล้วกันปะลุยคุ้มผมว่าแรกน่าจะดีกว่านะผมน่าจะถอนตัวช้าไปหน่อยเมื่อกี้เฮ้ยเกลืออาจจะมีแตกลุงไม่แน่นะอาจจะมีแตกลุงสกิปไปก่อนมันจะมีแตกลุงมั้ยเนี่ยลองสกิปดูดิโอ้โหไม่มีผมนะอ่ะการันตี4ดาวผมนะจัดไปไหนก็มาขนาดนี้แล้วโอเคการันตี4ดาวผมนะในสเต็ปที่3ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาละผมนะเดี๋ยวไปแลกเอามีโอกาสก็แลกโอเคผมนะกินเฟรมมาก่อนแล้วก็หัดมาเนี่ยก็คือตัวของโรสผมนะไอพวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะพวก3ดาวเนี่ยโอเค2ดาวผมนะข้ามไปแล้วกันไปดูที่เป็นไฮไลท์หน่อยยังไม่ออกผม
คือพวก2ดาว3ดาวเนี่ยแทบจะไม่มีตัวใหม่เข้ามาเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวอีเวนต์อ่ะเงียบกริบเลยผมน่าจะเลยครึ่งทางมาแล้วโอเค3ดาวผมเห็นไอ้คนนี้เหนื่อยใจเหลือเกินอาราสีดาวผมนะเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้บีมเซเบอร์ผมนะของพวกซีรีส์ซีดอ่ะจัดดีเหลือเกินเนี่ยเป็นของฟอร์ซอิมพัลส์ด้วยผมนะโอ้โหผมว่าเกลือค่อนข้างจะเกลือผมนะตายซีวรุ่นโอเคเอาจริงๆเนี่ยถ้าใครคิดจะเปิดไอ้ตู้เนี่ยนะผมว่าถ้าเกิดว่ามีฮาโลน้อยผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่ารอสัก 15,000 ฮาโลเนี่ยเข้าไปการันตีตู้7ดาวดีกว่านะเพราะ7ดาวเนี่ยมันให้ค่าพลังที่สูงผมนะแล้วก็สกิลค่อนข้างดีผมยังเสียดายเลยนะเมื่อกี้ผมน่าจะเบรกนะเบรกแล้วมาเอาส่วนหัวเนี่ยน่าจะดีกว่าอีกเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรโอเคโอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับรีวิวกาชาที่เราเปิดกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าเรียกว่ายังไงดีเรื่องของตู้มูลสูตรเนี่ยผมว่าตู้ของกาสัลยาเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีผมนะสำหรับคนที่อยากจะเปิดวิงกระดัมซิโร่ฮาโน่เนี่ยก็ห้าเพชรเหลือหรือฮาโร่เหลือผมว่าเปิดก็ได้ผมนะเขาสกิลกับตัวละครอ่ะค่อนข้างเท่ผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะก็ขอให้คุณเนี่ยสุขการเล่นเกมกันดั้มเพื่อนกันทาวแฟนผมวันนี้ก็ลาแต่เพียงแค่นี้ผมนะบ๊ายบายจุ๊บๆก็คงต้องฟาร์มกันยับๆผมนะสำหรับฮาโลเนี่ยความรักที่เรามีอยู่ส่งประกายสาดไปที่ฟ้าฟ้าไกลโลกที่เจอตอนนี้แม้ว่ามันเลวร้ายก็จะทลาย